กมากนะเรื่องวัตถุที่มีมากๆมากๆขึ้นมานี่มันเป็นแบบโลกๆไปจิตใจมันก็เป็นแบบโลกอยู่แล้วแล้วกับสิ่งที่ว่าเป็นโลกมันก็เข้ากันได้ง่ายเพราะจิตใจไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์ธรรมคือไม่ทราบว่าธรรมเป็นยังไงเลยไม่เห็นเป็นของแปลกสำหรับธรรมเพราะเห็นแต่ของแปลกเป็นของในสิ่งเหล่านั้นแหละอย่างวัตถุมีวิตกวิจารณ์ยิ่งวัดเราเวลานี้ยิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันยุ่งเข้ามาตลอดเลยนับพันมากอย่างนั้นเก้าอี้นั่นก็อีอะไรมาวางไว้ใต้ถุนนั่นผมเคยห้ามแล้วทำไม่ผมไม่ได้ห้ามแล้วมันเต็มไปหมดแล้วนั่นนี่นะเพราะผมไม่อยากพบอยากเห็นคนที่มาเที่ยวเตะเร่ร่อนยุ่งไปหมดในวัดในวานี่เป็นวัดเดือนเก้าวัดสำเพ็งมันเป็นได้ง่ายๆเพราะพวกนี้พวกไม่มีแบบไม่มีฉบับไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีข้อบังคับต้องเอานิสัยนี่ไปใช้ในวัดในวาเขามันจะไปใช้เคยเห็นแล้วเนี่ยหรือว่าไหนๆก็ดีแหลกไปแหลกไปนั่นผมยังไม่เอามาเขาเอามาเขายังให้เอาสูงให้คืนบงบอกผมไม่เอาผมบอกงั้นก็เพื่อกันอันนี้เองเพราะเรารักษาอยู่ผู้ทำลายมันทำลายได้ง่ายการรักษามันยากมากนะจึงนี่ตรงวิจารณ์คนมาวัดมาผมไม่ได้ยินดีโดยถ่ายเดียวนะมันเป็นเรื่องวิตกทั้งได้ทั้งเสียไปตามๆกันนั่นมันต้องได้คิดไม่คิดไม่ได้มันเห็นอยู่รู้อยู่นี่ไม่คิดได้ไงมันเหมาะสมกับนักปฏิบัติเราจริงๆก็คือพออยู่พอเป็นพอไปเคล็ดขาดขาดเขินๆเข้มเขียมนั่นแหละเหมาะที่สุดที่ทำจะเกิดขึ้นภายในจิตใจเพราะมันไม่ทำให้จิตฟุ้งเฟ้อเหือเหิมมันเป็นเรื่องของกิเลสวัตถุที่ไหนมันก็ไม่อดไม่อยากเต็มไปหมดมันอดอยากที่ไหนที่ไหนๆก็ดีตัวของเราก็วัตถุทั้งตัวนี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องกับมีแต่วัตถุจิตใจมันก็ผัวพันกับสิ่งเหล่านี้มันไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมจะเห็นว่าธรรมเป็นยังไงอัศจรรย์แปลกประหลาดยังไงบ้างมันไม่เห็นเพราะไม่เคยสัมผัสไม่เคยรู้ก็เห็นแต่สิ่งที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจถึงไม่มีอะไรเข้ามาสัมผัสมันก็เป็นของมันขึ้นมาเรียกว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์มันก็เห็นแต่สิ่งเหล่านี้แบบเลยกลายเป็นของอัศจรรย์กับสิ่งเหล่านี้ไปทางยังกลมไม่ใช่มันเป็นดงเสือไปหมดเลยเหลือเวลาเนี่ยมันมีใครเดินยังกลมบ้างไหมเราอยากจะถามอย่างนั้นนะเวลาไหนเห็นตะเพ่นเพ่นพันพันเพ่นพันอยู่ตามนี่ตามนี่ตามตามตามหูตามหูตามตาตามนี่ตลอดแล้วเข้าไปหาจิตใจให้นิตตุวิจารก็หมู่กับเพื่อนว่ามันผิดกันมากนะครูบาอาจารย์พระดำเนินมานั่นนะอย่าภูมิใจนะว่ามาอยู่สถานที่นี่เลยมีการบำเพ็ญด้วยความสะดวกสบายแล้วเคร่งครัดเด็ดเดี่ยวมันเด็ดเดี่ยวอะไรมันหย่อนยางกำลังจะตายแล้วพันแข้งพันขาไปหมดเวลานี้ผมพูดพาดำเนินผมอกจะแตกแล้วนะจะมาภูมิใจในสิ่งหยาบๆอย่างนี้นะเดินในกรมฟั่นจนฝ่าเท้าแตกเห็นดังที่ท่านว่ามันเป็นไรเอานั่งภาวนาจนก้นพองมันเห็นอยู่นี่ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยเต็มวัดเต็มหวามมาก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรแล้วคอยที่จะมากระทบกระเทือนทะเลาะกันจะกัดกันเหมือนหมาเอาวิชาหมาเข้ามาเหยียบย่ำทำลายทำแหลกไปหมดเนี่ยนี่อันหนึ่งผมกระโดดใจผมเคยพูดเสมอเกี่ยวกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่เคยอยู่กับท่านท่านเองก็ไปมากมากเราที่คอยดูแลอยู่ฉากหลังนี่แหมหนักมากจริงๆนะเพราะใครๆก็มาเองมาเองมาเองไม่อยากให้ท่านหนักอกหนักใจเราต้องคอยสอดส่องมองดูคอยเตือนคอยเตือนนี่สะกิดคนนั้นดุคนนี้อยู่งั้นไม่งั้นแหลกมันจะทำให้เสียจนแหลกไปได้เราก็หนักมากเวลาอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าอยากให้ท่านอยู่ได้รับความสะดวกสบายถึงอย่างนั้นมันยังทะเลาะกันได้นะไม่ใช่เล่นนะเรื่องกิเลสมันไว้หน้าใครเมื่อไหร่พอได้ช่องมันเป็นเอาละแสดงออกมาทันทีมันเป็นจนได้นี่ก็ได้พูดมาถึงเรานี่เลยเรากลัวจะซ้ำรอยอย่าให้ซ้ำรอยหนามันก็กำลังเริ่มซ้ำเขาเหยียบย่ำทำลายเข้ามาเลยสอนจนเต็มภูมิมีอัดมีธรรมมีอะไรเท่าไหร่
ถอดออกมาหมดในหัวใจแล้วเวลาผลแสดงออกมามันมีแต่ขวากแต่หนามทิ่มแทงหัวใจอยู่ตลอดเวลาแล้วมันคุ้มค่ากันหรือกับการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความทุ่มเทลงอย่างหมดไส้หมดพุงนี้บอกอยู่เสมอว่ากิเลสมันรวดเร็วมากหนามากหนาบอกไม่มีอะไรรวดเร็วเกินกิเลสคล่องตัวเกินกิเลสอยู่ในหัวใจเราทุกคนทุกคนทุกรูปทุกนามรวดเร็วที่สุดนะเวลาทำยังไม่คล่องตัวหรือทำยังไม่มีหรือทำมีน้อยถูกกิเลสเนี่ยมันเหยียบย่ำทำลายแล้วพังไปยังมองไม่ทันว่างั้นเถอะอันนี้เราก็พูดหมดแล้วทำไมถึงมาพูดหมดแล้วนี่ก็มันเป็นอยู่ในหัวใจเราแล้วนี่ไม่ใช่ไม่เป็นมันเป็นอยู่ในหัวใจเราทั้งที่มันลบทำทั้งที่ทำลบมันก็อยู่ในหัวใจอันเดียวนี้รู้อยู่ในหัวใจนี่เป็นอยู่ในหัวใจนี่จึงสามารถนำมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังได้โดยไม่โอ้ไม่อวดอะไรล่ะพูดอย่างอาจฐานทีเดียวด้วยเหตุที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์หรือเคยประสบสิ่งนี้มาแล้วทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบอะไรมีทำงานอยู่ในหัวใจบนหัวใจตลอดเวลารอบหัวใจด้วยนะก็ดีโอภาพเป็นมันทั้งนั้นแหละอะไรๆเป็นมันหมดขยับนี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเราไม่ทันเราไม่รู้เรายังว่าเป็นเรายังภูมิใจสบายสมัยเป็นช้างมันยังรู้จักต่อสู้เจ้าของบ้างในบางครั้งบางคราวไอ้เราจะต่อสู้กิเลสไม่รู้เลยจะเอาอะไรไปต่อสู้มันนั่นสิสัมพันธ์ตรงนี้สิต่อเมื่อสติปัญญามันทันมันถึงจะรู้เรื่องของมันว่ามันรวดเร็วทางนี้เร็วมันทันกันมันก็รู้ว่าทางนั้นเร็วแต่ก่อนไม่รู้ว่าทางกิเลสเร็วเมื่อสติปัญญาของเรามันรวดเร็วตามกันไปทันแล้วมันก็รู้ทางนั้นว่าเร็วเพราะทางนี้มันเร็วมันรู้ได้ทันนะที่นี่ตามฟัดตามเหี่ยงกันแก้ไขถอดถอนกันได้ไปโดยลำดับลำดานพอทำมีกำลังแล้วที่นี่ก็มีแต่ทำนะกระดิกเพราะกระดิกก็ทำออกที่เหลือมันกระดิกไม่ได้เนี่ยตัวไหนมาก็พังเลยจริงๆอำนาจของสติปัญญามันเล่นเมื่อไหร่ถึงเวลาที่มันมีกำลังเอ้ยทำให้ดูสิในหัวใจเราขอมันเป็นไปสิมันจะคำพูดสมมติผมพูดผมตายไปแล้วก็ตามนะมันจะไปกังวานในหัวใจของผู้เป็นนั่นแหละไม่ได้กังวานที่ไหนอย่างที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปแล้วกี่ปีกี่เดือนมันสำคัญอะไรกับปีกับเดือนกับสถานที่เหล่านั้นมันสำคัญอยู่ที่ความจริงที่ประกาศกังวานอยู่ในหัวใจของเราเองกระเทือนถึงพระพุทธเจ้าเองนั่นมันมีการสถานที่เวลาเวลาที่ไหนอันนั้นคือความจริงไม่มีการสถานที่เวลาเวลาเลยนั่นหลักความจริงกระเทือนถึงกันทันทีทีเดียวไม่มีอคติอดีตอนาคตอันนี้ก็เหมือนกันเพราะมันจิตมันสัมผัสแบบเดียวกันเท่านั้นแหละมันก็ยอมรับกันทันทีนั่นทำตั้งนานทีนี้ทำจนกระทั่งไม่มีอะไรจะเหลือโผล่มาอะไรก็พังมาพังเพราะอันนี้มีกำลังมากเหมือนกับแต่ก่อนสติสตังเรื่องทำของเราปะโผล่ขึ้นมาอะไรพังกิเลสมันเอาพังมันทำลายแหลกเหมือนกันนั่นเองพอสติปัญญามีกำลังแล้วมันก็เอากิเลสพังเหมือนกันจนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดหลุดก็อยู่ภายในจิตใจเลยนั่นแหละมันถึงจะอยู่ฮะเรื่องที่ว่าธรรมจักรให้จะสติปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวมันก็ยุติกันเองไม่ยุติจะไปต่อสู้กับอะไรเพราะมันสิ้นสุดยุติกันลงไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเรื่องแล้วเรื่องก็คือกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อนี้มันพังไปแล้วจะเอาอะไรมาเป็นเรื่องอีกสบายปลดภาระปลดทุกสิ่งทุกอย่างอาวุธิตังพรหมจริยังเสร็จกิจก็นี่งานนี้การอันนี้เองนะงานหนักที่สุดก็คืองานแบกวัตตะวนงานที่เบาที่สุดคือสลัดวัตตะกิจวัตตะวนออกจากกิเลสออกจากจิตใจของเรานี่แล้วนั่นแหละเสร็จกิจอาวุธิตังพรหมจริยังกตังกรณียังเสร็จกิจในพระศาสนาพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วคือการประพฤติปฏิบัติงานที่ว่างานฟ้าดินหวั่นไหวกันนี่เองแหละจะเป็นอะไรไปฟ้าดินถล่มวัดตะวันถล่มก็อันนี้เองมันสะเทือนกันไปหมดเมื่อ นี้มันยุติลงไปแล้วจะเอาอะไรมาเป็นอยู่ไหนก็สบายไปหมดมีสมมุตินิยมอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องจิตดวงนี้ไม่มีมีแยบไปอย่างนั้นเนี่ยถึงเวลามีกำลังมีได้อย่างนั้นถึงเวลาบริสุทธิ์ได้อย่างนั้นทางใจคุณปฏิบัติมาเล่นด้านๆจะทำไมไม่เกิดประโยชน์อะไรเราโอเคแตกเลย
มองเห็นกิริยาอาการของพระของเนรมีแต่กิริยาที่คึกที่ขนองมันทำให้เกิดสลดสังเวชตลอดเวลานะมองเห็นพระมันจะถึงจิตมันจะเข้าสู่จิตพระมันรายงานออกมาทันทีเลยรายได้รายได้ก็ตามมันสัมผัสพระครับมันได้ตั้งใจยกโทษยกกรหมู่เพื่อนเราเป็นอาจารย์หมู่เพื่อนสอนหมู่เพื่อนมันบกพร่องตรงไหนทำไมมันจะไม่รู้นั่นไม่รู้จะสอนหมู่เพื่อนได้ยังไงเหมือนอย่างครูมวยไม่รู้ความบกพร่องของนักมวยจะไปสอนนักมวยได้ยังไงอันนี้มันก็เหมือนกันไม่ใช่คุยมันบกพร่องตรงไหนมันมองมันภาพมันมองเห็นอยู่นี่จะว่าไงเพราะเราเคยบกพร่องมาแล้วเคยเป็นมาแล้วสิ่งเหล่านี้แล้วหมู่เพื่อนเป็นมันก็ไม่อยากให้เป็นที่เพราะมันเป็นเรื่องผลลบอันเดียวกันที่อยากให้เป็นยังไงแล้วมันก็สะเทือนใจถ้าพูดจะความสะเทือนนะเราเห็นกิริยาท่าทางไม่มีสติสตังมีแต่กิริยาท่าทางคือขนองเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนี่ว่ายังไงแล้วเอาทำมาจากไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยวันนี้พูดนี่เป็นเงินนะเพราะวันนี้มันเป็นแล้วแต่พระพุทธเจ้าธรรมดาธรรมดามันก็ไม่ถนัดหัวใจเหมือนกันนั่นเองนะมันเป็นของมันเองแหละอะไรพูดอย่างนี้มันถนัดเพราะเราพูดออกมาด้วยความจริงจังอันนี้พูดมาหล่อๆเลยแหละนี่